สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Time Football.com สำหรับบิ๊กไลฟ์บอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับมือถือ Samsung Galaxy A54 นะครับแน่นอนคือตัวท็อปสุดของ A Series ในเวลานี้นะครับมาดูกันว่ามีความโดดเด่นอย่างไรและที่สำคัญราคาของมันเป็นอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของรูปร่างหน้าตา Samsung Galaxy A54 นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่ 6.4 นิ้วนะครับแน่นอนครับขอบของหน้าจอนั้นหนากว่า Series S อย่างชัดเจนมากนะครับมาดูทางด้านข้างเครื่องกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอเป็น AMOLED นะครับตัวนี้ด้านข้างเครื่องเป็นวัสดุแบบพลาสติกธรรมดานะครับระวังตกนิดนึงด้านบนนะครับก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับมาให้โดยช่องใส่ซิมนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับมาเรามาเปิดดูกันนะครับนี่ปึ๊บแต่ว่ามันรองรับ2ซิมนะครับและมันก็จะแตกต่างกันกับตัวของ A34 ที่เราจะรีวิวตามหลังมานะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นนาโนซิมนะครับ1ช่องแล้วก็อีกหนึ่งก็คือต้องสลับกันระหว่างตัวของ Micro SD แล้วก็ตัวของซิมที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอีกฝั่งนึงนะครับเป็นปุ่ม Power นะครับเป็นการสั่งงานBixby นะครับแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นแคปเซ่นหน้าจอนะครับปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power หรือว่าการใช้ปัดก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นแบบนี้ไม่มีระบบสแกนนิ้วมือหรอมีครับอยู่ในหน้าจอครับแล้วก็ตัวของด้านล่างก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบ USB Type-C นะครับแล้วก็มีช่องลำโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้เป็น Dual Speaker นะครับก็คือลำโพงบนล่างส่วนตรงนี้นะครับคือด้านหลังด้านหลังของตัว Samsung Galaxy A54 จะแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับคือชาวบ้านชาวเมืองเขาจะเป็นตั้งแต่ A14 แบบมี texture นะครับ A34 จะคล้ายๆกับ A23 คือเรียบแล้วก็ A54 จะเป็นเงาแบบนี้นะครับมีกล้องทางให้ทางด้านบนนี้นั่นเองครับน้ำหนักของตัวเครื่องถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับสำหรับมือถือ Samsung ในเจนนี้นะครับก็ยังคงเป็นดีมือถือตัวหนึ่งที่ถือได้ง่ายอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลหน้าจอกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรระบบบริการนะครับของ Samsung Galaxy A54 นะครับต่อให้เป็น A Series นั้นจะคล้ายๆกันก็คือ Android 13แล้วก็มาพร้อมกับ One UI Version 5นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับยังไม่สามารถใช้งานตัวของที่เป็นการแตะสัมผัสใดได้นะครับเช่นการแยกวัตถุเนี้ยก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของเวอร์ชัน Gallery ยังไม่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่เป็นเฉพาะ Exclusive A23 ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าได้ข้อแถลงในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งส่วนเครื่องมือต่างๆนะครับก็เนื่องจากเป็นเครื่องเทสก็จะติดตรงมาให้แค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องจริงก็จะมีเครื่องคิดเลขปฏิทินเครื่องอัดเสียงอะไรเงี้ยมีมาให้หมดนะครับแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็สามารถดาวน์โหลดที่Gallery ของGalaxy Store นะครับแล้วก็ตัวของ Google Play Store ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้แบบSpeed View นะครับ2หน้าจอหรือว่าจะไป Pop Up ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นี่ให้ดูนะครับว่าถ้าเราไม่เอา Speed View นะครับเราเอาเป็นแบบ Pop Up จะเป็นยังไงนี่จะเป็นรอยอย่างนี้นะครับแล้วสามารถปรับขนาดได้ด้วยครับก็นี่เรียกว่าใช้งานก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่พอเพียงนะครับอย่างน้อยมีอัดหน้าจอมาให้มีQuick Shareมี Nearbyมาให้มีเกี่ยวกับเรื่องของโหมดมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันต่างๆนั้นยกมาจาก S มากพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Color Correct แล้วก็ตัวของ Dolby นะครับมี Dolby Atmos นะครับแล้วเวลาที่เราโทรนะครับก็จะมีฟีเจอร์ชื่อว่า Voice Clear นะครับทำได้แล้วก็ที่สำคัญ Dolby Atmos ทำการกับลำโพงปกติด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้ดีนะครับดีมากแล้วก็ที่สำคัญครับตัวของ
Quick Setting ก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าโหมดนะครับในการใช้งานของเราได้ว่าในโหมดในการใช้ชีวิตของเราให้มือถือมันปรับได้เหมาะสมหน้าจอเป็นแบบ120 เฮิรตซ์นะครับเป็นไม่ได้แบบ Adaptive นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปตัวนี้ยังสามารถที่จะลิงก์กับ Windows ได้อยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีลูกเล่นแบบ Default มาให้นะครับเนี่ยครับก็มีฟีเจอร์ดูแลตัวเครื่องมีฟีเจอร์อัปเดตอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับOneUI เวอร์ชัน 5ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ในตัวของระบบประกันตัว Samsung Galaxy A54 เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของกล้องกันนะครับว่าเป็นยังไงกล้องของ Samsung Galaxy A54 นะครับประกอบไปด้วยด้านหลังนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับได้แก่50ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ใหม่ล่าสุดแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมุมกว้างนะครับ12ล้านพิกเซลและก็กล้องตัวของมาโคร5ล้านพิกเซลและกล้องหน้านะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลครับเห็นเป็นน้อง A แบบนี้นะครับหลายคนจะคงตามานมันว่าเอ้ยกล้องห่วยแน่นอนเลยนี่คือกล้องอัลตร้าไวด์ของมันนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็กล้องตัว1เท่านะครับกล้องตัวหลังนั้นถือว่าดีนะครับแต่อาจจะซูม10เท่าแล้วจะมีแตกๆบ้างนะครับเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีระบบ BDIS ช่วยในการป้องกันการสั่นค่อนข้างดีแล้วก็ทำงานได้กับโหมดที่ว่า Super Steady นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับการถ่ายเบลสุดๆได้ฟูล 4K นะครับ 4K เลยแล้วก็ยังมีโหมดต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรวิดีโอโหมดโปรวิดีโอติดตั้งมาให้นะครับแต่ว่าไม่สามารถตั้งค่าเกี่ยวกับไมค์ได้แต่ว่าถ้าเราเสียบไมค์ข้างนอกมันสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็มีตัวของ Super Slow Motion มี Hyperlapse มี Macro มีทุกอย่างโอ้เรียกว่าเยอะมากนะครับส่วนภาพนิ่งก็มีทั้งตัวของการจัดการฟิลเตอร์นะครับก็ไม่แตกต่างจากวิดีโอมากมายนักแล้วก็ตัวสีของภาพเนี่ยก็สามารถที่จะปรับ Blur Beauty ได้ค่อนข้างแบบนี้ละเอียดดีใช้ได้นะครับแล้วก็มี Portrait นะครับมีโหมดฟันนั้นจะทำงานกับตัวของ Snap Chat นะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยมาให้แบบนี้นะครับเยอะพอสมควรเลยถ้าคุณชอบอันไหนก็สามารถที่จะกดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำงานกับกล้องหน้าได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวเอาผมพูดถึงขนาดนี้เลยเราไปดูเกี่ยวกับกล้องหน้ากันดีกว่าครับว่ากล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับ Samsung Galaxy A54 ครับของ Samsung Galaxy A54 นะครับก็จะมีโหมดนี้นะครับเริ่มจากซ้ายมือโหมดฟันนี่เราสามารถที่เปลี่ยนหน้าได้นะครับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบเลยก็คือเป็นโหมดที่เกี่ยวกับตัวของเป็นตัวของ Snapchat มาช่วยนะครับอันต่อมานะครับก็คือเป็นโหมด Portrait นะครับลายหลังอันที่3นะครับก็จะเป็นโหมดของภาพที่เป็นปกตินะครับแล้วก็สามารถที่ปรับตัวของ My Filter จากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับ Face ได้เหมือนกันนะครับโหมดที่4นะครับวิดีโอนะครับรองรับสุดๆ 4K นะครับแล้วก็เป็นแบบ60 เฟรมด้วยถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นออโต้เฟรมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดที่ทำงานได้จะมีสโลโมชันกับไฮเปอร์แลปเท่านั้นที่เหลือเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าครับว่า A54 นั้นนะได้ภาพออกมาดีจริงหรือเปล่าส่วนในการถ่ายภาพนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่คุณเห็นนะครับก็พูดเลยว่า Samsung Galaxy A54 นั้นนะก็มีเซ็นเซอร์ที่ใหม่นะครับก็ทำให้การเก็บรายละเอียดในภาพกลางวันนะครับในลักษณะแบบนี้ถือว่าสดใสแล้วก็ดูดีนะครับอันนี้ให้เราดูแยกกันไปก่อนระหว่างภาพวิวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนกลางคืนเดี๋ยวเราจะเห็นกันเราจะหายมาทั้งหมด3แบบนะครับเลนมุมกว้างเลนปกติแล้วก็เลนตัวซูมนะครับก็คือซูมไป2เท่าแบบดิจิตอลผลออกมาก็คือชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างเช่นตัวนี้ก็ดีนะครับแล้วก็การถ่ายภาพที่มีน้ำพุนะครับแล้วก็การเข้าใกล้นะครับก็พูดเลยว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันสำหรับการเลนที่เป็นมาโครแล้วก็ปกติเนี่ยก็จะมีการละลายละแตกต่างกันแต่ว่าการถ่ายภาพอาหารนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสดใสสีสันจัดจ้านดีตามแบบฉบับของ Samsung แล้วก็ยังเข้าใกล้ได้ด้วยนะครับกล้องหน้านะครับก็เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งในกลางวันและกลางคืนนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาทดลองซูมกับ Samsung Galaxy A54 นะครับก็มาเริ่มจากระยะ 0.5 นะครับ1นะครับ2นะครับแล้วก็ซูมได้สุดๆถึง10เท่านะครับ10เท่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าจะซูมด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์สุดนะครับแนะนำว่าต้องเปิดไปที่ Full HD 30 เฟรมครับ
แล้วเมื่อลองใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้เลนมุมกว้างนะครับเมื่อเทียบกับเลนปกติแล้วพบว่าในเรื่องของการโฟกัสนั้นเลนปกติจะทำได้ดีกว่าส่วนการถ่ายภาพอาหารก็เรียกว่าสามารถแพนได้ง่ายเพราะว่าตัวเครื่องเล็กทำให้ในเรื่องของการโฟกัสนั้นค่อนข้างที่จะดีถือว่าเซอร์ไพรส์มากสำหรับมือถือราคาหมื่นต้นๆแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายละลายหลังอะไรเงี้ยถ้าเราโฟกัสมาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็จะทำได้ดียังมีโหมดตัวช่วยเช่นตัวของนี่เป็นสโลโมชันธรรมดานะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่มีชื่อว่าซูเปอร์สโลโมชันคือจะสโลโมชันในรูปแบบของ960เฟรมเรทครับถือว่ามากที่สุดสำหรับมือถือระดับนี้แล้วก็ยังสามารถที่ถ่ายภาพแบบที่เป็นไฮเปอร์แลปได้ด้วยและเหมาะสมกับการถ่ายภาพกลางคืนและก็กลางวันนะครับแต่ว่าจะต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A54 นะครับนอกจากมี HDR นะครับที่สว่างเนี่ยจะเก็บรายละเอียดด้านหลังได้นะครับยังมีความพิเศษก็คือเป็น60เฟรมเรทด้วยนะครับก็สามารถที่จะถ่ายบัวแบบ Full HD 60เฟรมเรทได้แล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็น 4K ก็ยังถ่ายได้เหมือนเดิมครับส่วนในสภาพกลางคืนนะครับแสงออกมาก็จะอยู่ในประมาณแบบนี้นั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดหน้ากากออกมานะครับก็เพราะว่ามันยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีโหมดอะไรหลังมาให้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับการเก็บรายละเอียดของมันค่อนข้างดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดลองใช้งานอะไรเงี้ยผมถือว่า Samsung Galaxy A54 5G ในการถ่ายภาพกลางคืนแล้วก็กลางวันนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนั้นถือว่าค่อนข้างสอบผ่านสำหรับมือถือ Mid-range ตัวนี้ครับสำหรับสเปคของ Samsung Galaxy A54 นะครับเริ่มต้นกับขุมพลัง Exynos1380 Octa-core ตัวใหม่ล่าสุดขนาด5นาโนเมตรพร้อมกับการ์ดจอ Mali G68MP5 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมาพร้อมกับแรมนะครับแบบ LPDDR4X ขนาด 8GB นะครับความจำในตัวมีให้เลือก256แล้วก็128นะครับกับ UFS 3.1 แต่ว่าสเปคนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็น pre-order ส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับ 5G Wi-Fi 6 Bluetooth version 5.3 GPS ATPS ช่องเสียบแบบ USB Type-C รองรับหูฟังแล้วก็เสียบออกจอได้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของแบตเตอรี่มีขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับกระแสชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่25วัตต์ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าครับว่า Samsung Galaxy A54 นั้นจะทำได้ดีแค่ไหนครับสำหรับประสิทธิภาพของ Samsung Galaxy A54 นะครับก็ขอเริ่มต้นกับ Gigabit 6ตัวใหม่ล่าสุดก่อนนะครับSingle Core ทำได้ที่ 1,014 คะแนนนะครับ Multi Core ทำได้ที่ 2,763 คะแนนนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็น Geekbench 5ก่อนนะครับอ่ะ Geekbench 5นะครับทำได้ที่ Single Core เท่านี้ครับ781แล้วก็ Multi Core ทำได้ที่ 2,741 ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของจะเป็น AnTuTu นะครับ AnTuTu นั้นทำได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับอ่ะนี่ครับ496,712 คะแนนเยอะกว่าตัวของ A34 อันนี้ใบ้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะคลอดรีวิวของตัว A54 ก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็น 3D Mark นะครับเราทดสอบในกลุ่มไวไลท์นะครับคะแนนถือว่าสูงนะครับสูงแต่ตัวของ Extreme ไม่สูงเท่าไหร่นะครับอ่ะเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนสำหรับเกมลอนเชอร์นะครับก็จะมีเกมที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับจะต้องมีการเปิดก่อนถึงจะใช้งานได้จะมี Instant Play นะครับเกมที่สามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ดูไปถึงฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับให้แรงกิ้งแล้วก็เกมบูสเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการดูภายในเกมบูสเตอร์กันจากในเกมตัวนี้นะครับอ่ะในตัวนี้เราสามารถกดจากตัวนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ะนี่ตอนนี้เสียงดังนิดนึงนะครับขออนุญาตลดนิดนึงนะฮะอ่ะในการแสดงผลนะครับมันก็จะมีอย่างนี้ปัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับมันก็จะดูว่าสามารถกำหนดเรื่องของ priority นะครับแล้วก็ตัวอัดหน้าจอคลิกโปรแกรมนะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มได้ด้วยนะครับเช่นการแสดงผลมอนิเตอร์ความร้อนเป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองเล่นเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับเกม
นี้นะครับก็คือ Asus Zenfone Legion นะครับพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับลำโพงของมันมีระบบ Super Speaker นะครับ Dual Speaker ก็คือลำโพงอยู่ตรงนิ้วชี้นะครับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งทางด้านซ้ายที่ขยับอยู่เนี่ยครับแล้วก็ทางด้านนิ้วชี้ทางฝั่งขวานะครับแค่นี้ตำแหน่งของลำโพงก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็ดังใช้ได้นะครับอ่ะตอนนี้เราจะเล่นแบบไม่มีเกจเจอร์ก่อนนะครับพบว่าในเรื่องของการใช้นิ้วในการสั่งงานถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกจเจอร์นะครับคือปกติเกจเจอร์ Samsung อ่ะไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมือถือระดับอินเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีปัญหาทางใดนะฮะในเรื่องของการไวต่อเซ็นเซอร์นะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นขุมพลัง Exynos นะครับก็ยังถือว่าเฮ้ยรอบนี้คือผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้อ่ะแต่ว่าความร้อนอ่ะที่เกิดขึ้นอ่ะเยอะนะครับเยอะถือว่าเยอะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยร้อนแล้วนะครับคือถ้าเราใช้งานหนักๆเนี่ยมันร้อนค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรให้เร็วหลายมากมายนักนะครับภาพต่างๆที่ออกมาจากการเล่นเกมก็ถือว่ายังแสดงผลได้ดีอยู่นั่นเองครับอ่ะอย่างไรก็ตามครับนี่แค่เกมแรกเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึงนะครับเกม Genshin Impact ว่ามันจะเล่นได้ดีหรือไม่ดีนะครับอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับของ Samsung Galaxy A54 นะครับก็จะรองรับทั้งตัวของ Wi-Fi 6นะครับ 5G แล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 รวมถึง GPS ATPS มาให้แบบครบๆในการนำทางก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีมากๆอยู่เหมือนกันสำหรับในเรื่องของความเร็วนะครับเราจะทดลองกับ Wi-Fi ก่อนนะครับ Wi-Fi ของมันนั้นก็เรียกได้ว่ากระหน่ำและแรงเหมือนกันนะฮะนี่ครับความเร็วอาจจะไม่ได้สูงปรี๊ดเท่ากับมือถือเรือธงเขานะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่สำหรับ Samsung Galaxy A Series นะครับก็ถือว่าโดดเด่นอยู่สำหรับเรื่องของ Wi-Fi ในการดาวน์โหลดนะครับทีนี้ 5G จะเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเราสต็อปก่อนนะครับปิด 5G เราใช้ของค่ายหนึ่งนะครับก็คือ True ก็ความเร็วที่ออกมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับใช้ได้อยู่เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับแบตเตอรี่กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะครับอ่ะปิดด้วยอัปโหลดครับสำหรับแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy A54 นะครับมีขนาดอยู่ที่5 mAh ครับตอนนี้เราใช้งานมาแบบ1วันเต็มๆนะครับก็หลังจากเครื่องนั้นบอกว่ายังเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอยู่นะครับเราก็พยายามจัดหนักจัดเต็มให้มันนะครับผลที่ได้ก็คือตามนี้ครับเรามีการใช้นำทางแล้วก็มีการใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับโดยรายละเอียดของตัวเครื่องตอนนี้ที่เราเปิดนะครับมันจะใช้งานหน้าจอนะครับอยู่ที่5 ชั่วโมง 7 นาทีปิดชั่วโมงปิดหน้าจอที่9 ชั่วโมง 2 นาทีนะครับก็นี่เรียกว่าแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างจะอึดใช้ได้มีการชาร์จเพียงรอบเดียวนะครับผมชาร์จจากตัวของแบตเตอรี่จาก 15% ขึ้นมาที่ 27% เพียงแค่นั้นเพื่อจะสามารถในการเล่นเกมต่อไปได้นะครับอ่ะเรามาดูในของแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดใช้ได้ก็คือรอดตายระหว่างวันแน่นอนส่วนฟีเจอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบ Power Saving แล้วก็การลิมิตหน้าจอด้านของแอปพลิเคชันเท่านั้นแล้วก็จะมีเรื่องของฟีเจอร์การปรับแบตเตอรี่อัตโนมัติในการใช้งานคืออะแดปเตอร์อะแดปทีฟแบตเตอรี่แสดงผลแบตเตอรี่แล้วก็ระบบของฟาชาร์จรวมถึงตัวของตัวโปรเทคนะครับแบตเตอรี่ซึ่งจะทำงานก็คือถ้าแบตเตอรี่ชาร์จถึง 85% ระบบจะตัดนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับในตัวของ Samsung Galaxy A54 ตัวนี้ส่วน PC มาร์คและระบบการชาร์จไฟจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราโยนกลับไปที่สตูดิโอกันครับสำหรับ Samsung Galaxy A54 นะครับในการทดสอบตัว PC Mark นั้นทำได้อยู่ที่13 ชั่วโมง 40 นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นมือถือตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของแบตเตอรี่ค่อนข้างดีนะครับและในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ USB Type-C นี้นะครับในการชาร์จตัวมันรองรับสำลังสูงสุดอยู่ที่25 วัตต์นะครับตอนนี้เสียบปุ๊บมันขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดจอนะครับปิดจอปุ๊บเราจะดูไฟกันนะครับ
นี่เขาเต็ม25วัตต์นะครับก็เรียกได้ว่ามันมาแบบกำลังแท้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่เน้นเรื่องของกำลังไฟที่ดีนะครับและสามารถชาร์จไฟได้เต็มภายในเวลา1ชั่วโมง10นาทีนะครับถือว่าค่อนข้างเป็นการชาร์จไฟที่รวดเร็วนะครับทันใจมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่ถ้าใครต้องการชาร์จไฟด่วนเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับสรุปนะครับหลังจากที่ได้รีวิวไปนะครับนี่ก็คืออีกตัวนึงที่เราจะรีวิวกันต่อนะครับ A54 นะครับถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องเองนะครับที่มีจุดเด่นพัฒนามามากกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนเรื่องของขนาดนะครับไซซิ่งยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ประสิทธิภาพที่เรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับทำให้ในเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยมันลงตัวดีใช้ได้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติกล้องที่ค่อนข้างโดดเด่นดีนะก็รวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมีให้ใช้งานแทบทุกอย่างนะครับสำหรับราคานะครับอาจจะบอกว่ามันเท่าเดิมก็ได้นะครับ 13,990 บาทนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าใครสนใจนะครับในช่วงจนถึงประมาณน่าจะวันพฤหัสหรือศุกร์นี้มันจะมีโปรโมชั่นพรีออเดอร์อยู่นะครับสามารถเพิ่มความจำเป็น256กิกได้ถ้าซื้อไม่ทันก็จะกลายเป็น128กิกนั่นเองแต่ที่จริง128กิกจากที่เราใช้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจกับมือถือระดับ mid range ราคาที่สูงขึ้นแต่ว่าไม่สูงเกินไปนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจและมีให้เลือก3สีครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ Samsung Electronic นะครับที่เอื้อเฟื้อมือถือมาให้เราได้ทดลองกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับแต่ใครถามว่ามันเป็นยังไงถ้าเทียบกับ A73 อันนี้ปิดท้ายจริงๆนะถ้าคุณยังคิดว่าจอใหญ่ยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่นะครับ A73 ยังเป็นคำตอบที่ดีถ้าคุณเล่นเกมเยอะ A73 ก็ยังเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าคุณหา A73 แล้วก็หา A73 แต่ถ้าคุณหาไม่ได้ก็เอา A54 ได้บอดี้เล็กกว่ากระชับกว่าเล่นเกมได้เหมือนกันแล้วก็เพอเพอกล้องดีกว่าด้วยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้และใน Facebook.com เซ็นเตอร์ได้ปิดได้บอกเช่นเคยครับ เมื่อเราเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือให้คุณดูนะครับฝั่งนี้จะเป็น A23 Plus นะครับอันนี้ A54 แล้วก็ A34 นะครับพบว่าด้านนอกเนี่ยหน้าตามันจะดูแบบคล้ายๆกันนะครับถึงด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเวลาจับเนี่ยมันจะเหมือนแบบเอ้ยคล้ายๆกันยกเว้น A54 ที่จะเงานะครับส่วน A34 จะเป็นแบบด้านนะครับพอเอ็นแบบด้านแบบนี้นะครับเวลาที่เทียบกันแล้วบอกเอ้ยมันเหมือนกันนะที่จริงมันก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆกันนะครับแล้วก็จะปริมาณกล้องนะครับตรงนี้การจัดเรียงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เทคนิคของกล้องนั้นน่ะ A23 ก็เป็นเรือธงนะครับก็เลยจะดีกว่านะครับส่วนตัวปุ่มด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะไม่เหมือนกันนะครับ A series จะเป็นขอบแบบใช้คำว่าขอบแบบพลาสติกนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ส่วนตัวของ A ไอ้ของ S นะครับของ S series นะครับก็จะเป็นแบบที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นโลหะนะครับเป็นออร์เมอร์อลูมิเนียมนะครับก็ทำให้มีความแตกต่างกันอยู่นะครับฉะนั้นใครบอกว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันแค่หน้าตาแต่มันไม่ได้เหมือนกันกับการสัมผัสครับน้ำหนักของ AS 23จะหนักกว่าตัวของ A series เป็นเรื่องธรรมดาครับ